คุณผู้ชมคะเรื่องที่เกริ่นไว้เมื่อวันที่20กันยายนปีที่แล้ว2566เราลงพื้นที่ไปตามกรณีหนึ่งนะคะหลังจากที่มีผู้เสียหายเป็นผู้หญิงออกมาร้องเรียนบอกว่าพ่อของเธอเนี่ยจู่ๆถูกออกหมายจับในคดีลักทรัพย์สืบไปสืบมาคือพ่อเนี่ยไปรับจ้างทุบตึกค่ะปรากฏว่าธนาคารซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยเขาคิดว่าพ่อของเธอเข้าไปลักทรัพย์แต่เธอเนี่ยมีหลักฐานต่างๆที่จะเอาไปนะคะแสดงความบริสุทธิ์ใจของตัวเองปรากฏว่าสุดท้ายพอไปถึงพนักงานสอบสวนนอกจากจะไม่รับหลักฐานมีการเรียกรับเงิน 100,000 บาทนี่เป็นภาพวินาทีที่มีการจับกุมค่ะเรื่องราวตอนนั้นก็มีการล่อจับไปจนสามารถเนี่ยจับตัวพนักงานสอบสวนรายนี้ได้ให้ออกจากราชการไว้ก่อนด้วยแต่ปรากฏว่ามันไม่จบคุณผู้ชมเพราะว่าพนักงานสอบสวนรายนี้ซึ่งเคยมียศเป็นถึงพันตำรวจโทนะคะพยายามที่จะมาตามหาผู้เสียหายถึงบ้านมีการบอกให้ผู้เสียหายเนี่ยกลับคำให้การจากเงินสินบนบอกว่าให้กลับคำให้การเป็นเงินที่ผู้เสียหายเนี่ยให้ตัวเองยืมเพราะว่าภรรยาเป็นมะเร็งซึ่งตรงเนี้ยไม่รู้ว่าเท็จจริงแค่ไหนด้วยปรากฏว่าผู้เสียหายเขาไม่ยอมเก็บหลักฐานไว้ทั้งหมดและออกมาร้องเรียนเป็นครั้งที่2แต่ก่อนอื่นไปดูคลิปนะคะครั้งแรกกันยายนปี66ที่พันตำรวจโทนายนี้พยายามที่จะเรียกรับเงินมีการอ้างถึงผู้หลักผู้ใหญ่อีกจำนวนมากด้วยค่ะหนูกล้าเนี่ยแล้วหนูต้องเอาไปให้ที่ไหนเนี่ยนัดกันข้างนอกแล้วพี่จะพาหนูไปหาอัยการยังไงไม่ใช่ตอนให้เราไม่ไปให้เราอัยการเขาไม่รับหรอกเขาไม่รับของคนภายนอกหรอกเขาไม่เอาไอ้ตัวเขามาเสียงเขาก็ให้พนักงานสวนรับไปให้เขาเอาแล้วก็ลาเทียก็เมื่อวานนี้พี่บอกว่าพี่จะพาหนูไปหาเขาเลยอ่ะอะไรนะก็เมื่อวานนี้พี่บอกว่าพี่จะพาหนูไปหาเขาเลยไม่ใช่หรอไม่ใช่พรุ่งนี้จะพาไปหาพรุ่งนี้พาไปหาใช่แต่ว่าไอ้ตังค์น่ะเขาไม่รับหรอกเขาไม่ให้เข้าตัวเขาหรอกเออพี่จริงจริงเหรอพี่หนูก็เสียวนะเนี่ยพี่แม่มีให้หนูถ่ายลงถ่ายรูปอะไรไว้เลยเหรอบ้าใครจะไปถ่ายรูปเนี่ยตอนนี้ญาติพวกหนูเขาก็กลัวกันนะเงินแสนหนึ่งมันไม่ใช่น้อยโอ้รับประกัน 100%ดังนั้นถ้าไม่ไปคุยใหญ่การนั้นก็ไม่กล้าหรอกใครได้รับส่งส่งสี่ถึงห้าไปพูดคำเสียเป็นนายตำรวจไม่ใช่เป็นชาวบ้านพูดคำไหนก็ต้องคำนั้นบางคนก็จะเชื่อถือได้ไงเป็นตำรวจนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นคลิปการสนทนาระหว่างตำรวจยศพันตำรวจโทเป็นพนักงานสอบสวนของสภ.แห่งหนึ่งในจังหวัดลพบุรีทำเป็นหวังดีค่ะบอกผู้เสียหายบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยติดต่ออัยการให้ช่วยเป็นตัวกลางในการเคลียร์คดีของพ่อเธอก็เอะใจว่าทั้งที่มีหลักฐานมากมายว่าพ่อของเธอเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ทำไมตำรวจรายนี้ไม่ยอมรับหลักฐานแถมมีการอ้างว่าจะต้องนำเงิน 100,000 บาทไปให้อัยการด้วยทีนี้มาไล่เรียงเหตุการณ์เป็นคดีต้นเรื่องก่อนนะคะของพ่อผู้เสียหายค่ะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเดือนสิงหาคมปี65พ่อของผู้เสียหายเนี่ยมีอาชีพรับจ้างทุบตึกแล้วก็เก็บพวกโรงงานหรือว่าตึกร้างค่ะเก็บข้าวของต่างๆมาปรากฏว่าก็ไปทำงานตามปกติมีหลักฐานต่างๆว่าตัวเองถูกว่าจ้างมีหลักฐานการโอนเงินจากนายจ้างแต่สุดท้ายระหว่างที่จะเดินทางไปเที่ยวสปป.ลาวปรากฏว่าถูกจับที่ด่านนะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยมีหมายจับในคดีลักทรัพย์เดี๋ยวขึ้นกราฟิกไทม์ไลน์ไล่เรียงคดีนี้ดูกันว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นยังไงบ้างค่ะผู้พ่อของผู้เสียหายรายนี้นะตกเป็นผู้ต้องหาในคดีลักทรัพย์นะคุณผู้ชมถูกจับขณะที่กำลังจะเดินทางข้ามประเทศตัวเองเนี่ยไม่คิดว่าจะมีหมายจับนะคะก็เลยเดินทางตามปกติเดี๋ยวขึ้นให้ดูเต็มๆเลยสุดท้ายถูกส่งตัวมาที่สภ.โคกสำโรงก็คือต้นสังกัดของพันตำรวจโทนี่แหละต่อมาพันตำรวจโทที่เราได้ยินเสียงในคลิปเมื่อกี้เป็นเจ้าของคดีบอกกับทางฝั่งของผู้เสียหายนะคะซึ่งเป็นผู้ต้องหาด้วยแล้วก็ลูกสาวเนี่ยเป็นผู้เสียหายเพราะว่าถูกเรียกรับเงินบอกว่าไม่ต้องมาพบเลยเพราะว่าอยู่ระหว่างการทำสำนวนไม่ต้องมาให้การขณะเดียวกันลูกค้าที่ว่าจ้างให้ไปทุบตึกเนี่ยก็อ้างว่าไม่มีปัญหาไม่มีอะไรไม่ต้องสนใจเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่าสุดท้ายหมายจับมันออกมาค่ะทีนี้18กรกฎาคมถูกนำตัวไปส่งศาลนะคะคุณผู้ชมสารวัตรสอบสวนก็คือพันตำรวจโทรายเนี้ยก็ติดต่อมาครั้งแรกเรียกเงิน 300,000 บาทอ้างว่าเดี๋ยวจะเอาไปวิ่งเต้นให้กับอัยการตัวเองเนี่ยไม่เอาสักบาทเลยนะส่งสารจะช่วยในฐานะที่เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ปรากฏว่าต่อมาผู้เสียหายเขาก็เป็นคนที่ไม่ค่อยมีเงินตำรวจใจดีลดให้เหลือ 200,000 บอกว่าเดี๋ยวไปต่อรองกับอัยการให้สุดท้ายเจรจากันที่ 100,000 บาทเดี๋ยวไปฟังเสียงของคุณกันจอมพลังนะคะที่รับเรื่องนี้มาผู้เสียหายเนี่ยให้ข้อมูลอย่างไรบ้าง
และทำไมถึงไม่ยินยอมที่จะจ่ายเงินให้กับพันตำรวจโทรายนี้ค่ะวันที่ท่านทำอ่ะเคสเขาลำบากเงินหมดตัวเอารถไปเข้าจำนำผมถามว่าท่านเคยเห็นความลำบากเขาไหมเขาขอความเห็นใจท่านท่านพูดแค่ว่าเดี๋ยวพ่อจะติดคุกเดี๋ยวพ่อจะติดคุกนะเนี่ยเรียกทั้งหมด 100,000 เขาเนี่ยก็ให้ไปแล้ว 50,000 ก็พยายามที่จะกดดันเอาจากเขาอีก 50,000 เพื่อที่จะบอกว่าถ้าไม่จ่ายก็เดี๋ยวจะติดคุกนะจะอะไรยังไงเนี่ยแต่ผมประสานไปที่ทางท่านโฆษกวัดอินทุจันยงนะตอนนั้นท่านเป็นโฆษกของอัยการนะครับนะท่านก็ไปตามเรื่องนี้แล้วก็มองว่าเฮ้ยมันมีโอกาสที่จะมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องเลยนะถ้ามีหลักฐานแบบนี้แบบนี้จริงซึ่งก็ต้องถามว่าการที่ตำรวจคนนี้เรียกรับเงินแล้วบอกว่าอัยการช่วยได้แล้วหลุดจริงเนี่ยท่านมองประเมินไว้แล้วหรือไม่ว่าเรื่องนี้อาจจะมีการสั่งไม่ฟ้องแล้วเอาช่องทางนี้มาตีกินในความลำบากของประชาชนหรือไม่เนี่ยค่ะคุณผู้ชม2เหตุผลใหญ่ๆที่ทางผู้เสียหายเขาไม่ยอมจะจ่ายเงินให้กับตำรวจรายนี้ไปนะคะเพราะ1คือเขาไม่มีเงิน2คือเขามาปรึกษาทางคุณกันจอมพลังก็ยืนยันว่าจากพยานหลักฐานที่มีแสดงความบริสุทธิ์ใจของตัวเองเนี่ยสุดท้ายศาลท่านน่าจะยกฟ้องให้ปรากฏว่าต่อมาจึงมีการวางแผนกันนะคะเดินทางไปที่ตำรวจปปป.ไปร้องเรียนเพื่อให้มีการล่อจับตำรวจพันตำรวจโทนายนี้สุดท้ายค่ะผู้เสียหายเนี่ยทำตามแผนของตำรวจคือเอาเงินอีกจำนวน 50,000 บาทไปให้พันตำรวจโทรายนี้ตามที่มีการนัดหมายกันและปรากฏว่าตำรวจเนี่ยมีการถ่ายเอกสารเงินทั้งหมดไว้เลยนะคะสุดท้ายเดี๋ยวไปดูวินาทีการจับกุมแล้วไปฟังคำตอบของพันตำรวจโทที่ยังมีเงินจำนวน 50,000 บาทนะคะคุณผู้ชมอยู่ในกระเป๋ากางเกงไปฟังกันว่าเขาจะยอมรับสารภาพหรือไม่ค่ะเขาถูกจับหยิบเลยครับนี่นะครับเอาไว้หยิบเลยหยิบเลยหยิบก่อนอยู่นี้นะกระเป๋าด้านหลังด้านขวาครับจำนวนจำนวนเท่าไหร่ที่ตกลงกันหยิบเอาหยิบไปหยิบเลยหยิบเลยขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับหยิบเดี๋ยวตรวจอันนี้คือเงินที่เจ้าที่ตำรวจได้ลงมาครับเขาไปแจ้งความว่าคุณเนี่ยไปเรียกรับเงินเขาแสนหนึ่งสืบเนื่องจากว่าพ่อเขาอ่ะนายหนูกล้าเขาถูกจับคุณเป็นร้อยเวรคดีนายหนูกล้าใช่ไหมใช่ไหมครับใช่ครับแล้วเขาส่งคดีไปยังนายหนูกล้าเนี่ยส่งไปแล้วครับอันนี้ผมไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนั้นครับอ๋อเหรอครับแล้วทำไมจันจีราเข้ามาแจ้งว่าเขาคุณจะต้องเอาเงินมาให้คุณแสนหนึ่งล่ะอันนี้ผมไม่ทราบไม่ทราบเนาะเขามาแจ้งกับผมนี่ผมก็ต้องทำตามหน้าที่เนาะเขาให้ตังค์ไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อวันที่5กันยา 50,000 คุณได้รับไหมไม่ได้รับมันได้รับเนาะงั้นเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเงินนี้อยู่ในรถคุณไหมอยู่ในของเกงหลังขวาครับอยู่ในของคุณนะคนได้ที่ตัวคุณนะครับทีนี้เงินเนี่ยเป็นเงินที่พนักงานตำรวจเนี่ยของปปป.เนี่ยแล้วก็ทางทีมงานของท่านปปช.เนี่ยเขาได้ทำการถ่ายเอกสารไว้เพื่อเป็นการสืบหาข้อเท็จจริงนะครับรวบรวมพยานหลักฐานนะครับอย่างที่เห็นนะคะคุณผู้ชมพันตำรวจโทรายนี้ไม่ยอมใช้มือของตัวเองเนี่ยแตะเงินเลยแล้วก็แทบจะไม่ให้การใดๆเมื่อพนักงานสอบสวนถูกสอบปากคำบ้างเขาก็เลยไม่ยอมพูดอะไรเลยแต่สุดท้ายก็ถูกควบคุมตัวมาที่กรุงเทพเดี๋ยวไปดูภาพในวันที่10นะคะกันยายนปี66พันตำรวจโทรายนี้ก็ถูกควบคุมตัวมาที่ปปป.ดิฉันก็พยายามสอบถามว่าเหตุการณ์เนี้ยไปเรียกรับเงินเขาทำไมพันตำรวจโทรายนี้อ้างกับเราบอกว่าตัวเองถูกกลั่นแกล้งและสุดท้ายปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาทั้งที่เงินทั้งปึกเนี่ยมันอยู่ในกระเป๋ากางเกงของตัวเองค่ะคุณผู้ชมคะคดีนี้ก็เข้าสู่กระบวนการไปตำรวจปปป.มีการแจ้งข้อหาทั้งเรื่องของการเรียกรับสินบนและมาตรา157ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ทางหน่วยงานทางวินัยนะคะก็มีการให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพราะว่าเป็นความผิดร้ายแรงก็ดูเหมือนว่าเหตุการณ์จะเป็นไปตามกระบวนการตามขั้นตามตอนแต่ปรากฏว่าผ่านไปครึ่งปีคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูอีกภาพนึงเปิดให้ดูเต็มๆตำรวจนายนี้ได้รับการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนแล้วไปทำอะไรไปที่บ้านของผู้เสียหายที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจู่ๆก็เดินทางไปทางที่ผู้เสียหายเนี่ย
เขาไม่เคยบอกว่าเขาอยู่ที่ไหนแล้วก็ที่อยู่ของฝั่งลูกสาวเนี่ยก็ไม่ตรงกับพ่อด้วยผู้เสียหายก็ตั้งข้อสังเกตว่าใช้วิธีการยังไงในการนำข้อมูลส่วนตัวของเขามาทีนี้ไปถึงมีการนะคะไปทำทีบอกกับเพื่อนบ้านบอกว่าต้องการจะมาเช่ารถแบ็คโฮเพราะว่าผู้เสียหายเนี่ยเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับรถแบ็คโฮเพื่อที่ต้องการที่จะล่อผู้เสียหายออกมาแต่ปรากฏว่าทางผู้เสียหายเนี่ยเขาก็รู้ทันมีการบันทึกภาพเอาไว้และไม่ยอมออกมาพบทีนี้พันตำรวจโทนายนี้ซึ่งท้ายที่สุดเป็นอดีตตำรวจแล้วนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าถูกสั่งให้ออกจากราชการมาทำไมมาเพื่อจะเจรจาให้ผู้เสียหายเนี่ยเขากลับคำให้การจากการเรียกรับสินบนอ้างว่าเป็นการให้ยืมกันเพราะว่าภรรยาของตัวเองป่วยเป็นมะเร็งตัวเองเนี่ยมีลูกเล็กด้วยมีความลำบากต่างๆผู้เสียหายเนี่ยเข้าใจผิดว่าเงินที่ให้ยืมกันเนี่ยเป็นเงินสินบนที่สำคัญคือผู้เสียหายเขาอัดคลิปเสียงไว้ทั้งหมดเดี๋ยวไปฟังการเจรจาระหว่างอดีตตำรวจนายนี้กับผู้เสียหายค่ะอาจารย์ที่อ่านให้ฟังนี่บอกที่ไม่กล้าส่งมาเดี๋ยวคุณการเข้าไปลงเฟซลงไลน์ลงอะไรกับของคนที่นะก็จะเดือดร้อนที่อ่านให้ฟังดีกว่าเรียนร่วมกับ2กองคับการสอบปากมาด้วยและประพฤติมิชอบข้าพเจ้านางสาวอายุ34ปีบริที่กรณีที่ข้าได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนปปปว่าบิดาของข้าถูกกำหนดจับกุมในความผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์ตามหมายจับของศาลจังหวัดลีและข้าได้ดำเนินจำนวน50,000บาทไปมอบให้กับอันนี้ตำรวจภูธรเจ้าของคดีครั้งแรกพร้อมยึดเงินได้จำนวน50,000บาทรอบสองข้าขอให้การเพิ่มเติมด้วยในซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีที่ในพนักงานสอบสวนรับผิดชอบดำเนินคดีตามกฎหมายในระหว่างสอบสวนคดีดังกล่าวได้รับแจ้งว่ามีปัญหาเรื่องครอบครัวเนื่องจากภรรยาป่วยเป็นมะเร็งและมีบุตรสาวเล็กๆต้องเลี้ยงดูสองคนในความช่วยเหลือยืมเงินจำนวน100,000 บาทเลยขอแบ่งให้เป็น2 งวดมันก็เหมือนกับว่าหนูก็ไปกลับคำให้การอยู่ดีนี่พี่บ้าเป็นการเข้าใจผิดกันหรือยังไงอะถ้าเข้าใจผิดเนี่ยตามมาตราเจ้ามันเป็นเรื่องขาดเจตนาถ้าเกิดเราบอกว่าอ๋อหนูรู้ตั้งแต่แรกหนูแกล้งเขาอันนั้นคือเจตนาหรืออันนั้นจะเป็นความผิดแต่ถ้าบอกว่าหนูไม่รู้หนูเข้าใจผิดมันเป็นเรื่องขาดเจตนาเลยที่ขาดเป็นคนละเนื้อหาเลยคนละประเด็นกันเลยมันก็เหมือนกับว่าหนูยินยอมแบบว่าหนูเป็นคนไปเข้าใจผิดเองอะไรเองเลยสิแบบเนี้ยเข้าใจผิดตรงไหนคือตรงนี้ว่าคือตรงนี้ไม่รับเลยเดี๋ยวหนูลองคุยกับผู้ใหญ่ที่หนูปรึกษาก่อนอย่างเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องปรึกษาไม่รู้คนนี้พูดภาษาเขาแต่งอยู่เองเขาบอกพี่เองนั่นแหละค่ะพี่ที่อยากมาคุยกับทางที่บ้านนี่แหละที่จะอธิบายให้ฟังเพราะจริงๆเขาตัดสินใจแล้วก็อย่างที่ก็มีที่เหลืออันนั้นส่วนหนึ่งให้ตามด้วยหนูก็บอกพี่ว่าหนูไม่เอาไม่ได้เพราะเราต้องวิ่งไปนู่นไปนี่มันจะไม่พี่ไม่เนี่ยค่ะคุณผู้ชมมีการเสนอเงินด้วยมีการอ้างว่าผู้พิพากษาเนี่ยมีการให้คำปรึกษาให้ร่างหนังสือกลับคำให้การนี้มาและที่สำคัญคือบอกทางผู้เสียหายว่าเรื่องนี้อยากให้คุณการจอมพลังรู้ปรากฏว่าคลิปนี้แหละอยู่ในเพจของคุณการจอมพลังแล้วล่าสุดและวันนี้เมื่อประมาณ10 โมงเช้าที่ผ่านมาคุณการจอมพลังพร้อมกับผู้เสียหายเดินทางไปที่ตำรวจปปป.อีกครั้งนะคะไปยื่นร้องขอความเป็นธรรมพร้อมมองว่าพฤติกรรมของอดีตตำรวจนายนี้น่าจะเข้าข่ายการคุกคามหรือไม่แม้คำพูดเนี่ยจะสุภาพจะขอร้องบอกว่าตาลช่วยพี่หน่อยเถอะแต่การไปถึงบ้านการไปถึงตัวผู้เสียหายเขาเนี่ยมันเข้าข่ายการข่มขู่คุกคามและไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือไม่ที่สำคัญคือมีการอ้างผู้หลักผู้ใหญ่มีการอ้างผู้พิพากษาค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงของผู้เสียหายหน่อยนะคะว่า2 ครั้งกับตำรวจพันตำรวจโทอดีตตำรวจคนนี้เขารู้สึกยังไงบ้างค่ะก็อย่างที่บอกค่ะหนูไม่ได้อยากจะไปเอาเงินไม่ได้อยากจะทำอย่างนี้กับพี่อ่ะแต่ว่าหนูแค่ต้องการความยุติธรรมอ่ะให้ครอบครัวหนูอ่ะเพราะว่าหนูก็มั่นใจว่าทางฝั่งครอบครัวหนูไม่ผิดแต่ทำไมถึงจะต้องมาเอาตังมาอะไรอย่างเงี้ยคือหลักฐานอะไรอย่างเงี้ยหนูพยายามส่งให้พี่ทำไมพี่บอกว่ามันอันนี้ไม่ได้หรอกมันยุ่งยากไปอะไรอย่างเงี้ยตอนที่ว่าเป็นคดีความกันกลัวค่ะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเขารู้ได้ยังไงว่าหนูอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงไปถูกแล้วก็อีกอย่างนึงที่บ้านมีแม่กับลูกอยู่อย่างเงี้ยค่ะมันไม่รู้หรอกหนูไม่รู้หรอกว่าเขาจะมาดีหรือมาร้ายอ่ะแต่ว่ามันก็น่ากลัวไปค่ะแค่หนูต้องการแค่ความยุติธรรมแค่นั้นนะก็คือเหมือนตอนนี้ครอบครัวหนูโดนกระทำด้วยตอนนั้นที่โดนลิ้นเงินแล้วก็ยังจะต้องมาซ้ำแบบนี้อีกอย่างเงี้ยค่ะมีตำรวจโทรมาอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่ามันไม่ปลอดภัยอะค่ะ
ขณะเดียวกันมีอีกประเด็นที่ทำเอาผู้เสียหายต้องใช้คำว่าหนีเสือปะจระเข้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าตำรวจรายนี้เนี่ยพอมีการนำเข้าสู่สำนวนของปปปก็มีพนักงานสอบสวนรายหนึ่งสังกัดปปปเนี่ยตอนแรกก็ทำคดีแต่ต่อมาปรากฏว่าย้ายไปอยู่หน่วยอื่นทีนี้เลิกทำคดีไหมเลิกทำคดีสิแต่โทรศัพท์กลับมาที่ผู้เสียหายติดต่อกลับมาพยายามที่จะเป็นคนกลางเจรจาเคลียร์คดีให้กับอดีตตำรวจโดยอ้างแบบนี้นะคะว่าอ้างว่าถ้าผู้เสียหายเนี่ยเอาผิดเขาต้องถูกออกจากราชการก็จะถือว่าเป็นบาปครอบครัวเขาเนี่ยก็จะต้องพังไปด้วยเขาเองก็จะต้องหมดอนาคตทีนี้มีการกล่าวหาไปทางคุณกันจอมพลังด้วยบอกว่าเลิกเถอะล้มเลิกทำคดีเถอะเพราะคุณกันจอมพลังมาช่วยแล้วได้ออกสื่อแล้วได้แสงแล้วก็จะทิ้งคดีไปแต่ปรากฏว่าการพูดคุยทั้งหมดคุณผู้ชมผู้เสียหายทำยังไงอัดเสียงไว้เหมือนเดิมและมีการมาปรึกษาทางคุณกันจอมพลังทางคุณกันเองวันนี้นะคะออกมาท้าเดือดถึงตำรวจทั้งสองนายบอกว่าถ้าต้องการที่จะพูดคุยหรือไกล่เกลี่ยหรือเจรจาต่อไปนี้ไม่ต้องติดต่อไปที่ผู้เสียหายแต่ให้มาติดต่อที่ตัวเองค่ะว่าอะไรนะครับคุณมันเหมือนหนีเสือป่าจระเข้เลยนะโดนตรงนู้นอ้างว่าจะเคลียร์อัยการได้มาตรงนี้ก็บอกเดี๋ยวจะเคลียร์อัยการให้แล้วก็ให้ไปปล่อยให้ตำรวจคนนั้นไปเถอะเดี๋ยวจะได้บุญช่วยเหลือเขาตอนที่นั่งสอบปากคำเนี่ยเคยเจอหน้าผมด้วยแล้วในคลิปบอกว่าอะไรรู้ไหมบอกกับเคสว่าตอนนี้การจอมพลังอ่ะเขาไม่ได้ช่วยคุณแล้วเขาก็มาแค่ขายข่าวเขาก็มาแค่เอาแสงพูดแบบนี้กับผมแปลว่าท่านไม่รู้จักผมดีพอนะตอนนั้นคือเขาพูดกับแอบพูดกับรับหลังเรารับหลังเรามีก็เคสก็เอาเสียงให้ผมฟังอ่ะก็นี่ไงวันนี้ผมทำให้ท่านเห็นไงว่าสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงผมเนี่ยนะการจอมพลังช่วยสุดช่วยจริงช่วยเต็มที่นะเขารู้จักผมไม่ดีพอไงอยากลองของว่าผมเป็นยังไงไปดูโปรไฟล์ผมก่อนตอนนี้ในส่วนของทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยนะเดี๋ยวเขาเร่งรัดแล้วเขาบอกผมเร่งรัดแล้วกันแต่ผมยังไม่บอกเขาเร่งรัดอะไรนะแต่เดี๋ยวเร็วๆนี้มีอะไรให้ดูแบบสนุกอะกลายเป็นว่าจากเรื่องของพันตำรวจโทซึ่งตอนนี้เป็นอดีตไปแล้วนะคะรีดเงินก็ลุกลามเป็นถึงอีกพันตำรวจโทที่พยายามจะมาเคลียร์คดีให้เพื่อนค่ะล่าสุดทางคุณกันจอมพลังเนี่ยไปยื่นขอคัดค้านการประกันตัวอดีตตำรวจเนื่องจากมองว่าพฤติกรรมเข้าข่ายยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานขณะเดียวกันขอให้ตรวจสอบตำรวจอีกนายด้วยหลังจากนี้นะคะก็บอกว่าจะมีการดำเนินการอย่างถึงที่สุดคุณกันจอมพลังบอกอย่างน่าสนใจว่าทุกวันนี้รับเรื่องร้องเรียนคดีที่หน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่เนี่ยรีดทรัพย์ประชาชนทุกวันและหลายครั้งประชาชนเขาไม่ยอมตกเป็นเหยื่ออีกต่อไปมีการเก็บหลักฐานต่างๆเวลาดูข่าวก็มีบทเรียนแล้วอัดเสียงเอาไว้เก็บหลักฐานต่างๆเอาไว้ดังนั้นฝากเตือนถึงเจ้าหน้าที่ที่คิดจะรังแกประชาชนด้วยค่ะ